มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คั่วไก่ครับนี่แหละครับร้านคำเรนคำชายนะครับที่ผมอยู่ณตอนนี้อยู่กับผมครับแดนนี่ท้ายวังพากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมพาเที่ยวพอดีขับรถไปส่งกาแฟมาครับอยู่กับผมช่องแดนนี่ท้ายวังพากินพาเที่ยวครับตอนนี้เราก็มาอยู่เส้นทางที่จะกลับบ้านเลยแวะมาที่ร้านนี้ครับพอดีจะมานั่งกินข้าวกันเบาๆวันนี้มาแค่คนเดียวครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคำเลนคำชายครับแน่เป็นร้านเปิดใหม่เส้นกลับบ้านผมนี่แหละนี่วันนี้แว้นมอเตอร์ไซค์มาครับเนี่ยครับบรรยากาศหน้าร้านครับนี่จะเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าบรรยากาศร้านเป็นไงอ่ะตรงนี้ก็อยู่แม่เหียนะครับแม่เหียเชียงใหม่ครับเส้นถนนคลองชนรับประทานนะตรงข้ามกับโครงการ Beach Point ครับ Beach Point 10นะครับโครงการที่10ด้านหน้านั่นที่เห็นก็คือจะเป็นแยกตลาดแม่เหียนะครับที่เราจะไปพืชสวนโลกถ้าเราตรงไปด้านนู้นจะไปพืชสวนโลกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูวิวหน้าร้านกันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศภายในสวัสดีครับนี่นี่พี่เจ้าของร้านเรายังไม่ได้ถ่ายบรรยากาศในร้านนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปเข้าไปให้ดูนะครับอ่ะมีอะไรแนะนำให้ทานบ้างครับเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ชื่ออะไรครับแจ็คครับพี่แจ็คนะครับนี่นะครับชื่อพี่แจ็คพี่แจ็คอยู่ร้านร้านคำเลนคำชายครับครับเป็นร้านอาหารไทยตะบะภาคกลางครับมีอาหารอะไรแนะนำให้ผมบ้างอาหารแนะนำจะเป็นถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของเชฟเลยก็จะเป็นพวกผัดพริกขิงกับปลาสลิดแล้วก็มีแกงส้มแกงเลียงกุ้งสดครับพวกนี้พี่แกงเราทำเองทั้งหมดคัดสรรเรียบทุกอย่างแล้วก็ทำเองทั้งหมดส่วนที่ถ้าท่านใดชอบทานเนื้อเนี่ยอาหารแนะนำจะเป็นเนื้อผัดพริกแห้งเราใช้เนื้อเสือรอยครับแล้วก็ผัดพริกแห้งปรุงอย่างดีทุกอย่างครับผมแล้วก็เราก็จะมีอาหารทานเล่นพวกเมี่ยงคำแล้วก็ไทยโบราณแห้งพวกนี้เป็นอาหารที่ค่อนข้างหาทานยากที่เชียงใหม่นะครับถ้าใครอยากเห็นนะเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาอีกครั้งนึงแล้วก็จะมารีวิวอาหารอีกครั้งนึงพอดีผมหิวขับรถแวะผ่านมาก็เลยเข้ามาทักทายกับพี่เขาเพราะว่าเมื่อเดือนก่อนนะผมมาจัดปาร์ตี้สังสรรค์กันแล้วผมชอบรสชาติร้านอาหารพี่เขามากก็เลยแวะกลับมาอีกรอบนึงก็เลยว่าพี่ครับครั้งนี้ผมขอมาถ่ายคลิปหน่อยนะพี่เขาก็บอกว่ายินดีไม่เป็นไรก็เลยนั่งคุยกันไปคุยกันมาหิวข้าวครับหิวข้าวสร้างงานตอนนี้ก็เวลากี่โมงบ่ายโมงกว่าเตรียมวันนี้เตรียมก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไว้ให้แดนนี่ทานนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมร้านนี้สักครู่ครับสักครู่คำเรนคำชายนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศก่อนครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศของร้านให้ดูนะครับว่าร้านเนี่ยน่ารักขนาดไหนแต่ผมถือว่าน่ารักมากแต่งร้านเล็กๆนะประมาณกี่ตารางเมตรเนี่ยประมาณ5 โต๊ะเท่านั้นนะครับ5โต๊ะเล็กๆเดี๋ยวดูบรรยากาศนะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปให้ดูปั๊บThank you.
เตี๋ยวคั่วไก่คั่วไก่ครับนี่แหละครับร้านคำเรนคำชายนะครับที่ผมอยู่ณตอนนี้อยู่กับผมครับแดนนี่ท้ายวังพากินพาเที่ยวครับอยู่กับพี่แจ็คครับพี่แจ็คเจ้าของร้านแน่หลักๆของไก่ก็จะเป็นเส้นใหญ่นะครับผัดกับไข่แล้วก็มีไก่กับปลาหมึกกรอบความหอมหรือความอร่อยของมันเนี่ยที่จะว่าโคไก่มันอร่อยยังไงเนี่ยมันอยู่ที่การผัดเส้นมันต้องเขาเรียกอะไรได้ติดไหม้กระทะนิดมันจะเป็นเสน่ห์ของโคไก่ครับแค่นี้พี่เติมอะไรบ้างผมใส่แค่นี้ครับพริกป่นแล้วก็พริกส้มกับพริกป่นนะครับครับใส่เข้าไปแล้วอันนี้ล่ะครับซอสสีชาครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยปรุงรสในตามของร้านใช่ไหมใช่ครับถ้าชอบเผ็ดหวานก็ซอสสีชาครับครับผมเดี๋ยวดูพี่แจ็คทานกันดีกว่าส่วนผมนี่เดี๋ยวผมค่อยทาน นี่มาดูพี่แจ็คทานแล้วก็บีบมะนาวใส่ครับเพิ่มความหอมถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลเข้าไปอันนี้มะนาวเพิ่มความหอมนะครับเอาเป็นมะนาวสดนะครับนี่แหละครับดูหน้าตาครับขออนุญาตทานนะครับหอมมากอ่ะเดี๋ยวดูพี่แจ็คทานเลยครับตอนนี้ก็ช่วงบ่ายๆแล้วลูกค้าก็ไม่ค่อยมีเราถึงถ่ายคลิปได้นะครับช่วงแรกๆอาจจะมีเสียงเพลงนิดนึงผมต้องเอาเพลงใส่เข้าไปก่อนนะน้ำลายไหลเดี๋ยวคลิปนี้เราลงสักเย็นๆดีกว่าไปยั่วน้ำลาย ยั่วน้ำลายคนที่กำลังเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่ร้านพี่แจ๊คเอาเบอร์ก่อนที่ใหญ่ใส่ในเย็นตาโฟครับดูสุดยอดอ่ะทานแล้วครับอ้ำเห็นแล้วแบบว่าไอ้สุดอ่ะนี่มาดูจานผมนี่ยังไม่ได้ปรุงนะเดี๋ยวผมก็จะปรุงให้ดูไปดูพี่แจ็คกันก่อนเลยอีกสัก 2-3 คำนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูผมกินดีกว่าทานนี้ผมจะคุยไม่ได้แล้วนะต้องต่อเนื่องละผมกินน้ำเปล่าก่อนเนี่ยเส้นหอมมากอ่ะอันนี้ขนาดของผมยังไม่ได้ปรุงนะดูพี่แจ็คไปก่อนนะเดี๋ยวเราชิมเดี๋ยวเราก็จะชิมลองมาทานดูครับร้านอะไรนะครับมาเชียงใหม่เลยแวะร้านนี้เลยครับคำเรนคำชายครับคำเรนคำชายนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เมนูนี้เด็ดเด็ดขอบอกมีเมนูอะไรแนะนำอีกถ้ามาเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆแบบจานเดียวง่ายๆมีข้าวไก่ทอดหนังกรอบข้าวไก่ทอดหนังกรอบหรือว่าข้าวไก่ทอดหนังกรอบนะครับข้าวสตูวิ้งวัวโอ้โหผมเคยกินคราวที่แล้วผมมาผมไม่กินลิ้นนะเมื่อก่อนนะพอไปกินร้านพี่นี่แหละผมว่าเนื้อนุ่มมากเราตุ๋นจนมันนิ่มนุ่มแล้วก็ซอสเข้าเนื้อครับผมพิธีพิถันครับเชฟทำอาหารไทยมาประมาณ40ปีแล้วครับเดี๋ยวเรากินก่อนนะเดี๋ยวจะเล่าประวัติเชฟของร้านนี้ให้ฟังดีกว่าว่าเชฟร้านนี้ความเป็นมาเป็นแบบไหนอย่างไรเอาละเดี๋ยวมาดูนี่ครับอาหารของผมเดี๋ยวชิมก่อนนะนี่เลยโอ้ยนี่ปลาหมึกกรอบถือกล้องให้อ๋อเดี๋ยว ผมถือนี่ได้เราจะจิ้มอย่างนี้นะ ดูเส้นก่อนดีกว่าหอมอร่อยไหมดูนะครับใช่ไม่ต้องปรุงมากก็ได้นะผมถือว่าโอเคนะอาจจะย้อนแสงไปนิดนึงหอมมากเส้นเนี่ยที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะครับหอมมากเหมือนใส่น้ำปลาไปด้วยไหมมีไหมซีอิ๊วหรือว่าอะไรอ่ะมีรสชาติแบบเส้นหอมเค็มๆนิดๆอ่ะอ๋อเป็นน้ำมันหอยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะครับรสชาติเข้าเส้นมากอ่ะติดกระทะกลิ่นมันจะหอมลอยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยไม่ปรุงก็อร่อยแต่ถ้าปรุงก็จะเพิ่มรสชาติใช่ครับลองใส่ครับลองใส่กับตัวซอสพริกซอสพริกสีชาแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าหนาวด้วยนะครับเนี่ยครับลองกินซอสพริกก่อนไล่ทีละสเต็ปนี่คำนี้เลยทานอาหารมื้อเดียวได้ด้วยเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติมากเนื้อเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวเพิ่มพริกนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูพี่แจ็คกินก่อนลาดเลยก็ได้นะครับแต่นี่ถ้าทานเผ็ดหวานได้ลาดคลุกได้เลยเป็นทาเป็นซอสเลยลาดมากเดี๋ยวมันจะเหมือน
๋วยเตี๋ยวหมูสับใช่ไหมแต่นี้เรามาคั่วไก่ครับมาดูจานผมใส่พริกลงไปแล้วนะครับต่อไปแล้วก็ใส่นี่เลยกินง่ายๆไม่ต้องตักเราสลับกล้องมาด้านนี้ดีกว่าได้ยินไหมเดี๋ยวขอโคนก่อนนะคุกไปเลยใช่ไหมครับครับเป็นรีวิวแรกที่ผมออกมานั่งกินข้าวด้านนอกบ้านนะครับ ปกตินี่อยู่ครัวแล้วก็กินที่ใส่เสื้อสีนี้ไม่ใช่อะไรนะพอดีขับมอเตอร์ไซค์แล้วมันร้อนพอดีเสื้อมันกัน UV หน่อยนึงไปคุยมาอีท่าไหนไม่รู้คุยไปคุยมาพี่ชวนกินข้าวเฉยเลยเราก็เลยว่าเออกินก็กินกินก็กินไม่เป็นไรเราก็มาส่งกาแฟให้พี่เขาด้วยนะเลยกินเลยครับทดสอบรีวิวแรกของแดนนี่ออกมากินนอกบ้านที่ร้านอาหารใกล้ๆบ้านเนี่ยครับเห็นไหมดูพี่เจ้าของเขากินดีกว่าดูพี่แจ็คกินดีกว่าถ้าไม่อร่อยเขาก็คงไม่มาเปิดร้านอย่างนี้หรอกนะพูดตรงๆเลยนะจะไม่อ้อมพร้อมนะไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยนะเออก็คงไม่อยากให้ใครมากินหรอกถ้ามันไม่อร่อยอ่ะแต่อันนี้อร่อยจริงครับมีไก่ใช่ในก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับมีไก่มีปลาหมึกสดปลาหมึกสดเหรอปลาหมึกกรอบครับอ๋อปลาหมึกกรอบแช่เหมือนที่อยู่ในเย็นตาโฟเนาะอืมแบบนั้นอร่อยเลยพี่ครับผมแล้วก็โรยหน้าเราจะใช้กระเทียมทอดกรอบโรยหน้าเพิ่ม texture ให้มันหน่อยครบรสครับเค็มอ่อนตัดกับรสเผ็ดหวานซอสใช่ใช่มันเค็มอ่อนนะตอนผมชิมครั้งแรกนะมันลงไปที่เส้นเลยเส้นมีรสชาติครับบางที่เส้นเวลามันผัดอ่ะมันได้รสของน้ำมันกับไข่โอ้เป็นแบบนั้นได้ครับเราต้องให้มันแห้งเท็กเซอร์ของเส้นมันต้องแห้งแบบติดกลิ่นไม่ไหม้ก่อนจะหอมเหมือนก๋วยเตี๋ยวราดหน้าสมัยก่อนอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครทำแล้วถ้าเอาเร็วก็จะใช้เหมือนกับลักษณะนึ่งเส้นหรือผัดแค่ผ่านร้อนอันนี้เหมือนอะไรวะเหมือนผมไปกินเยาวราชครั้งนึงรสชาติคล้ายกันมากเลยครับแต่เยาวราชได้น้อยนะได้นิดเดียวเจ้าที่ตลาดน้อยที่ตลาดน้อยแถวเยาวราชนั่นแหละมีอยู่เจ้าขายตอนเย็นๆแต่นั้นก็เก่าแก่แล้วครับคุณป้าที่ทำก็อายุมากแล้วแล้วก็รวบรวมมาสืบทอดมาอาหารพวกนี้ลองหาทานกันดูจริงๆพี่เขาติดธุระด้วยนะแต่เมื่อกี้มาเจอผมก็เลยยืนคุยกันเพลินเลยเกือบชั่วโมงอ่ะยืนจนหิวครับดูพี่กินแล้วแบบอร่อยมากอ่ะปกติพี่ทำอะไรครับแบบนั่งทำอะไรบ้างวันหนึ่งอ่ะเอาดูแลร้านเป็นหลักครับเดิมเคยทำพวกงานโปรดักชั่นทำบทรายการก็เคยทำบทรายการอาหารนี่แหละแล้วก็มาทำออกแนวสารคดีครับตอนนี้ก็คุณแม่ก็เสียละกับน้องสองคนก็คุยกันว่าอยากลองย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็เลยเอ๊ะเราทำอะไรกันดีตอนนี้ด้วยความที่ผมคุ้นเคยกับการทำร้านอาหารก็เลยว่าเออเราทำร้านอาหารดีกว่าเรารู้วงจรของมันวัฏจักรของมันแล้วเรามีเชฟที่แก่ชำนาญเรื่องอาหารไทยทำอาหารไทยมาตลอด 30-40 ปีเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเออเราจะมาตั้งรกรากเนี่ยมาจากกรุงเทพอ่ะเราก็ต้องมั่นใจในของที่เราจะเอามานำเสนออ๋อเชฟพี่ว่าเมื่อกี้ที่ผมถ่ายรูปไปใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคครับอินเสิร์ตลงแล้วนะประวัติยาวเดี๋ยวดูประวัตินะครับขออนุญาตทานให้หมดก่อนได้ได้อร่อยจริงพี่ปกติผมกินนี้ผมต้องปรุงอ่ะเมนูเราก็คัดแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละครับเพราะว่าอาหารไทยตำรับภาคกลางมันมีเยอะนี้เราก็ทำสะสมขึ้นมาเรื่อยๆว่าเออมันจะแตกแขนงไปทางไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่วัตถุดิบด้วยบางเมนูอย่างปลาหมึกถ้าเอาจริงๆเนี่ยปลาหมึกสดที่เชียงใหม่เนี่ยมันหาที่มันสม่ำเสมอยากบางช่วงมาสวยใช่ไหมบางช่วงมาตัวเล็กมันจะเป็นก็เรียกอะไรเวลาเราเอาลงเมนูบรรจุลงไปแล้วมันแกว่งนี่ลูกค้าจะถามว่าทำไมวันนี้ปลาหมึกตัวเล็กอะไรเงี้ยอะไรที่มันไม่สม่ำเสมอบางทีเราต้องตัดมาครับแต่ว่าหลักๆก็จะอยู่ในบนอาหารไทยภาคกลางแล้วก็บางวันก็จะมีอาหารพิเศษครับสุดท้ายแล้วครับผมโอ้โหหมดเร็วอะเรียงผมยังมีอยู่เลยครับมาดูจานผมนะถ่ายผมอยู่คำสุดท้ายแล้วคือพี่เขาก็จะบอกอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของร้านแล้วก็อาหารเนาะว่าเราทำไมตั้งใจมาเปิดร้านอาหารประเภทนี้ครับยินดีครับเมนูก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะ60ประมาณ60เมนูโอ้เยอะอยู่แต่ก็มีเมนูพิเศษแทรกขึ้นมาแล้วแต่ว่าวันนั้นเราเจออะไรหรือบางทีก็เป็นลูกค้าโอ้วันนั้นผมมากินสเต็กนะครับผมชอบมากเลยมันเป็นแรใช่ไหมครับครับเราใช้สเตอรอย
เซรอยออสเตรเลียครับเพราะว่าเทสมาหลายตัวแล้วเคยมีคนแนะนำให้ลองใช้เนื้อไทยเนื้อไทยในฟาร์มที่เชียงใหม่อยู่แหละแต่ว่าออกมาแล้วมันยังไม่ได้เหมือนเท่าที่เคยทำแล้วตอนนี้เชฟก็จะเคร่งครัดเรื่องมาตรฐานจริงอยากให้เชฟมาคุยเรื่องอาหารแต่แกจะขี้อายเดี๋ยวจะแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวหน้าเราจะลง EP หน้านะครับถ้ามีโอกาสอีกครั้งเดี๋ยวเราจะมาแต่ก็คงได้มาบ่อยอยู่อะใกล้บ้านครับเดี๋ยวผมจะไปเทสกาแฟกับแดนนี่ด้วยได้ไอเดียกับแดนนี่ว่ากาแฟมันทำอะไรได้หลายอย่างใส่น้ำโป่งน้ำพริกเดี๋ยวไว้ผมจะไปลองพี่เขาก็จะมาขายที่ร้านเหมือนกันแหละนะไว้ติดตามกันขอเวลาจูนสูตรนิดนึงเอาครับจะหมดแล้วครับไวเหมือนกันนะก่อนจะปิดกล้องเดี๋ยวพี่จะเล่าอะไรให้ผมฟังนะเห็นไหมคือเมื่อกี้พอดีปิดกล้องไปแบตมันจะหมดครับคุยกันเรื่องอาหารไทยภาคกลางครับว่าตำรับของเชฟเนี่ยที่แกทำงานมา 30-40 ปีเนี่ยแกมาจากครัวร้านอาหารธรณีนะครับซึ่งต้นครัวอะไรนะครับร้านธรณีครับพอละนีอ๋อพอละนีเดี๋ยวไปดูหน้าพี่เขาสัมภาษณ์กันต่อเราให้ฟังกินไปคุยไปนะสนุกดีท่าตรงนี้แหละก็คือว่าต้นตำรับเลยเนี่ยท่านเป็นต้นห้องของรัชกาลที่7ซึ่งต้องตามเสด็จเวลาพอผ้าต่างประเทศทีนี้หน้าที่ของท่านก็คือว่าหน้าที่ของคุณพ่อของคุณพลดีก็คือต้องคุณพ่อของเชฟไม่ใช่ครับคุณพลดีเป็นเจ้านายเชฟครับคุณพลดีเป็นเจ้านายเชฟครับคุณพ่อของคุณพลดีเนี่ยคือต้นห้องรัชกาลที่7ครับงานของต้นห้องก็คือเวลาที่รัชกาลที่7ท่านเสด็จประพาสที่ไหนแล้วท่านชอบอาหารจานไหนเนี่ยจะต้องจดไว้เก็บไว้แล้วก็มาศึกษาว่าทำยังไงเวลาท่านอยากจัดสวยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอาหารไทยฟิวชั่นในยุคโบราณเป็นอาหารไทยฟิวชั่นที่ฟิวชั่นได้ร้อยปีที่แล้วอ่ะมันยังไม่มีคำว่าฟิวชั่นแต่ว่าในขณะเดียวกันในขณะที่อาหารฝรั่งต้องทำอาหารไทยเขาก็ยังต้องรักษาต้นตำรับอย่างที่ร้านเนี่ยจะเด็ดเรื่องพริกแกงเพราะว่าพริกแกงเราทำเองทำเองเลือกผักเลือกหอมแดงอะไรทุกอย่างเองครับแม้กระทั่งผักวิธีการคัดผักแบบไหนต้องล้างแบบไหนเนี่ยคือถ้าเป็นตลาดอาหารไทยก็จะเคร่งครัดเรื่องนี้ซึ่งตรงนี้อ่ะเชฟก็รักษาไว้ให้ได้มากที่สุดครับอย่างแรกอันนี้เล่าตรงเกิดแทรกพอเฉลิมก็คืออย่างเมื่อแรกที่เราขึ้นมาทำร้านกันเราต้องการทำน้ำจิ้มบางตัวที่มันต้องใช้มะนาวอย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเราบางคนพบว่ามะนาวทางภาคเหนือเนี่ยมันแหลมรสเปรี้ยวแหลมเลยเปรี้ยวขึ้นไปเลยไม่ได้หอมนวลตรงเนี้ยแล้วพอเรามาทำแล้วอย่างทางเชฟเราก็จะบอกว่าเขามันไม่ได้มันไม่ใช่สูตรเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งมะนาวทุกวันนี้ที่ร้านก็ใช้มะนาวมากกว่ามะนาวแป้นมะนาวมากกว่าเราก็ต้องสั่งบางอย่างก็ต้องสั่งครับถ้าช่วงนี้ใกล้ๆมีใครมาร้านในระยะช่วงนี้มะนาวขาดแคลนนะแพงมากผมมีตุนเพราะว่าซื้อที่200-300ลูกอ่ะไม่งั้นไม่คุ้มส่งครับก็ส่งพอแก้ๆก็ถ้าส่งเป็นร้อยละครับซื้อไม่เลยแต่ว่าเราก็พอมันเริ่มแก่เนาะเราก็ต้องคัดนะแล้วเราก็แช่ไว้ส่วนมากมะนาวที่ร้านนี้ใช้มะนาวอะไรมะนาวแป้นมะนาวแป้นทำเมนูอะไรครับเนี่ยครับอย่างที่เราบีบมะนาวคือมะนาวเปลือกมันบางแล้วมันหอมมันไม่ได้เปรี้ยวแหลมนะใช่มะนาวแป้นมันมีความหวานหอมในเปรี้ยวมันจะมีหวานเจือเล็กน้อยครับเวลาเราใส่ไปในทุกอย่างต้มข่าไก่เวลาใส่มะนาวมันเป็นความนวลของมันอะไรเงี้ยครับมีใช่ไหมครับเมนูที่ร้านมีครับมีต้มข่าไก่แล้วก็คือมะนาวมันจะเป็นเครื่องปรุงที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีรสที่ชัดเจนถ้าเราใส่หนักมือลงไปเมื่อไหร่แก้มะนาวเนี่ยแก้รสเปรี้ยวมะนาวเลยยากผมว่ายากสำหรับผมนะผมจะมีความรู้ไม่มากเรื่องการปรุงอาหารแต่ผมรู้สึกว่าการแก้รสเปรี้ยวมะนาวยากที่สุดเราเป็นนักชิมเราไม่ใช่นักทำใช่ใช่แต่เราก็ครูพักพักจำเห็นเชฟทำแล้วก็ศึกษาไปมองไปเรื่อยๆครับเอาตะกี้ถึงเรื่องต้นตำรับอาหารของเชฟเราก็เลยนั่นแหละครับในระหว่างที่มีพาร์ทของอาหารฝรั่งก็เลยได้มีพาร์ทของอาหารไทยต้นตำรับมาด้วยพริกแกงมาทำเองแล้วเราก็ใช้พริกแกงนี้เป็นเบสในการทำอาหารต่างๆครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าที่ชอบอาหารไทยตำรับภาคกลางรสชาติแบบภาคกลางนะครับที่นี่ไม่ใส่ผงชูรส
ครับเป็นรสชาติของเครื่องปรุงทุกอย่างโดยธรรมชาติตัวมันเองครับครับก็ลองมาทานกันดูเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านล่างนี่นะครับเดี๋ยวคอยดูแล้วตามมาที่ร้านนี้ได้เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรของร้านไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาชิมอาหารไทยภาคกลางที่มีรสชาติความกลมกล่อมและอร่อยนะอย่างเมื่อกี้ผมกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไปสำหรับผมถือว่าอร่อยครับไม่ต้องปรุงอะไรมากใส่แค่ซอสพริกบีบมะนาวใส่พริกเข้าไปเพิ่มรสชาติเผ็ดนะผมถือว่าดีเลยครับดีมากๆอร่อยด้วยหอมเส้นจริงๆอาหารไทยภาคกลางมันจะมีรสที่อาหารที่อื่นไม่มีเขาเรียกว่ารสนวลรสนวลนวลคือความนวลคือความที่มันนวลแบบใส่แป้งนัวเข้าไปเยอะมันเป็นความแบบพอดีของกะทิของเครื่องแกงอะไรเงี้ยอาหารไทยจะมีความไม่ใช่เฉพาะไทยภาคกลางไทยทุกภาคเลยมันจะเป็นรสนวลนะครับคือมันจะไม่ใช่รสซอสที่มันจัดเอาไปอย่างเดียวมันจะเป็นการผสมอะไรอย่างอร่อยนะผมว่าเมื่อกี้กินรสชาติมันไม่มีอะไรมันหายไปนะบางทีกินไปเส้นจะจืดแล้วก็มันไปหนักที่ไก่ไก่จะมีรสชาติหน่อยนึงเงี้ยแล้วคือมันไม่พูดง่ายเออใช่เจอตังฉายพอกัดตังฉายเข้าไปมันจะมีเค็มขึ้นมาแบบไม่ใช่เค็มปี๊ดนะเออเขาเรียกว่าทานสนุกทานแล้วใช่ครับมันไปเรื่อยๆอร่อยเมนูอะไรนะอีกเมนูหนึ่งอ่ะที่ผมกินคราวที่แล้วนะมันเป็นข้าวกะเพราเนื้อหรือว่าเนื้อผัดพริกอะไรอ่ะเนื้อผัดพริกแห้งหรือเปล่าเนื้อผัดพริกแห้งโอ้โหเดี๋ยวจานเด็ดครับแต่เหงื่อตกแน่นอนจานนี้แนะนำว่าข้าวหน้าเหงื่อตกครับถ้าต้องทานต้องทานเผ็ดครับเมนูนี้ถ้าไม่เผ็ดแล้วมันไม่อร่อยแล้วก็มีสตูลิ้นวัวเดี๋ยวข้าวหน้าจะสั่งอะไรอีกพี่ถ้ามากินสัก 2-3 คนน่ะ 2-3 คนเหรอข้าว3จานน่ะผมแนะนำอีกแล้วกันผัดพริกขิงกับหมูปลาสลิดจะได้เทสว่าพริกแกงอร่อยจริงหรือโม้เออ2ก็ผัดพริกขิงปลาสลิดหมูปลาสลิดกากหมูกรอบๆกากหมูปลาสลิดครับผัดพริกขิงนะครับครับแล้วก็มีผ้าแฮมทานเล่นๆผ้าแฮมที่เราเบคแฮมเองตัดท้องหน่อยก็เนื้อผัดพริกแห้งเนื้อผัดพริกแห้งครับแล้วก็เลือกซุปสักอย่างระหว่างแกงส้มหรือแกงเลนก็ได้ครับเราใช้กุ้งแชบ๊วยกุ้งสดตัวใหญ่ไม่ใช่กุ้งโฟรเซ่นตัวอย่างนี้ไม่ใช่ครับมาเป็นตัวเลยครับราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่พี่ราคาเริ่มต้นที่160 บาท160 บาทคือ150แพงสุดครับครับ160 บาทแต่ของคุณภาพแน่นอนครับใครบอกแพงแล้วลองมาชิมรสชาติดูก่อนครับครับนั่นแหละแล้วเราจะติดใจผมเมื่อกี้นี้อย่างก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เท่าไหร่ครับพี่160 บาท160 บาทครับใหญ่แยะเยอะนะของนี่ไก่ชิ้นใหญ่ๆนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูปลาหมึกก็เป็นชิ้นๆเลยนะไม่ใช่แบบเอาเศษๆมานะเอออร่อยใช้ได้พอดีเราใช่เราขับรถผ่านไปทุกวันเนี่ยเราก็ไม่ได้จะมาแวะพอดีวันนี้มีเวลามันหยุดผมทุกๆวันแล้วแหละมันหยุดผมทุกวันถ้าออกบ้านทีแล้วก็แวะไปนู่นมานี่ทีคือแบบเราชอบเวลารู้จักใครแวะผ่านเราก็เข้ามาทักทายอะไรกันบ้างก็จะเป็นประมาณนะคือมันอยู่แถวบริเวณบ้านผมร้านนี้ก็อยู่แถวเกษตรแม่เหียนะครับใกล้ๆกับตลาดแม่เหียนี่แหละตรงข้ามโครงการบีชพอยต์ใช่ครับบีชพอยต์โครงการ10นะครับเอาละก็ไม่มีอะไรกินก็อิ่มละได้ถ่ายคลิปอีก1คลิปมีความสุขแล้วครับ เดี๋ยวกลับไปก็นั่งตัดต่อไม่ให้ซุปเปอร์เสียงผมด้วยใช่ มาแบบไม่ได้บอกเลยนะ พอดีเมื่อกี้แวบเข้ามาปุ๊บพี่เขากำลังหิ้วกระเป๋า จะออกนอกร้าน ไปประชุมงาน โหยืนคุยเป็นชั่วโมงคุยนู่นคุยนี่คุยเรื่องกาแฟคุยเรื่องร้านอะไรเงี้ยพูดไปพูดมาพี่เขาชวนกินข้าวด้วยเราก็เลยแต่พี่เขาบอกว่าผมถ่ายคลิปนะอันนี้ผมขอถ่ายคลิปแล้วกันคือเมนูอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้อ่ะขอถ่ายแล้วกันหนึ่งเมนูเราก็ยังดีเราก็ได้ละเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ร้านคำเวรคำชายนะอยู่กับพี่แจ็คครับแล้วก็ผมแดนนี่ท้ายบังพากินพาเที่ยวครับคลิปหน้าคอยติดตามกันว่าผมจะไปที่ไหนถ่ายอะไรฝากกด Subscribe และติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยขอบคุณมากครับพี่ติดตามชมครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ